ฉะนั้นการที่เราถูกอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะมาเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยคิดถึงทุจริตอกุศลเก่าและทุจริตใหม่น้อยไปนี่เราไม่เชื่อเราไม่เชื่อไม่เชื่อขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นมาในอดีตแล้วก็ไม่เชื่อขันธ์ธาตุอายตนะที่จะเป็นไปในอนาคตไม่เชื่อขันธ์ธาตุอายตนะทั้งอดีตและอนาคตและไม่เชื่อปฏิจจสมุปบาทเราไม่เชื่อเราจึงไม่กล้าที่จะเพี้ยนออกจากบาปเราบอกอุ้ยไม่เป็นไรหรอกพระก็พูดไปแรงเหลือเกินเนี่ยใช่ไหมอะไรบาปมันจะมากมายขนาดนั้นใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นหรือไม่ฉะนั้นการจมอยู่เนี่ยนะถ้ารู้ว่าตนเองยังมีทิฏฐิมีไหมตอนนี้มีวิชาทิฏฐิอยู่ไหมมีทุจริตอยู่ไหมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทุจริตสามในอดีตก็มีไหมทุจริตสามปัจจุบันที่จะทำต่อไปมีอยู่ใช่ไหมฟังธรรมแล้วกิเลสเกิดตอนนี้ทำสุจริตหรือทุจริตก่อนนี่ไงเชื้อล่อจะลงอบายภูมิแล้วยังมานั่งดีใจอยู่ได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้ก็เริ่มมองเห็นชัดขึ้นว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วการทำบาปไม่ดีเลยเบียดเบียนตัวเองด้วยเนาะถ้าเราเกลียดอีกคนหนึ่งแล้วเราทำบาปแล้วเราบอกว่าบาปจงไปให้ผลในคนที่เราเกลียดมันไปได้จริงไหมไม่ได้เลยมันเบียดเบียนตัวเราเองเนาะถ้ากรณีอย่างนี้ก็ถ้าคิดอย่างนี้ได้นะภาวนาเนี่ยนะที่เป็นวิริยะภาวนาเนี่ยสามารถผลักดันโกสัจฉากุศลได้ก็ออกย่อมจะปรากฏเหมือนพระจันทร์เหมือนพระอาทิตย์นะผลักดันโกสัจฉากุศลได้ก็หมายความบอกว่าถ้าพระเนี่ยถ้าโกสัจฉะอกุศลมาครอบงำใจท่านเนี่ยท่านจะต้องระดมผลักดันนะระดมผลักดันเพราะท่านรู้ว่าเนี่ยท่านโดนเล่นงานโดนโจมตีแล้วท่านรู้อยู่ในยาบทนั่งนี่มันง่วงท่านจะยืนนะยืนฟังธรรมผิดไหมผิดไม่ผิดไม่ผิดนะพระนั่งยืนไม่เป็นไรแต่พระยืนฟังธรรมเนี่ยห้ามนั่งแค่นั้นเองเพราะเป็นอาบัติพระท่านเป็นอาบัติพระยืนได้นะฮะหรือถ้าพระนั่งเนี่ยก็ยืนได้ท่านยืนก็ยังไม่หายเดินค่อยๆฟังไปได้แต่ไม่ใช่เดินพากลับกุฏิหมดนี่แล้วกลับบ้านหมดเลยหายหมดเลยพระมานั่งพูดอยู่คนเดียวตายไอ้โยมหายไปไหนบอกเดินจงกรมเดินไปหายหมดเลยตอนนี้เดินจงกรมหนีหมดแล้วคือจริงๆก็เพื่อต้องการขับไล่กุศลใช่ไหมงั้นได้ไม่เป็นไรนั่นยืนพระศาสดาเคยยืนฟังธรรมนะยืนทั้งคืนเลยใครลองทดลองดูไหมยืนสักชั่วโมงยืนประนมมือฟังธรรมพระศาสดายืนฟังธรรมสาวกแสดงตั้งแต่หกโมงเย็นยันสว่างพระศาสดาเป็นผู้ฟังธรรมพอปัจฉิมยามไปเสร็จก็พระศาสดาก็ปรากฏให้เห็นพระบอกโอ้โหเจ้าของฟังเจ้าของธรรมมาเองเลยใช่ไหมผู้ตัดสรู้เองมายืนฟังเองถ้าเป็นเราจะแสดงออกไหมเนี่ยไม่ออกเลยนะไม่ออกอันนี้เจ้าของเลยใช่ไหมแต่พระในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยถ้าพระศาสดาให้แสดงธรรมท่านกล้าหาญหมดเลยท่านแสดงได้ปั๊บเลยถ้ามาไปนั่งตรงนี้แล้วบอกให้เราขึ้นมาแสดงได้ไหมเริ่มอึกอักเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พระศาสดาเนี่ยเป็นคนเล็กๆตัวเล็กๆคนนี้งั้นถ้าพระศาสดามาประทับอยู่โอ้โหแสดงธรรมแต่ว่าท่านกับแสดงได้อย่างอาถรรพ์ล่าเริงเพราะทำไมท่านแสดงอ่ะท่านแสดงธรรมถวายเป็นพุทธบูชาท่านบอกไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่แหละพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไหลในกระแสขันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็นำออกถวายเป็นพุทธบูชาให้พระศาสดาได้ชื่นชมได้เห็นพระธรรมที่ไหลออกจากกระแสใจของข้าพระองค์ว่างั้นเหมือนกับที่เราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ถึงเรียกปฏิบัติบูชาไงเนี่ยเราจะเอาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเวลาไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปที่พระสูตรตรัสรู้ทั้งหลายก็เอาศีลสมาธิปัญญา
ไปปฏิบัติบูชาพระศาสดาก็ไปบอกพระศาสดาไงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่แหละคุณธรรมที่ข้าพระองค์เนี่ยเป็นบริษัทของพระองค์เนี่ยทำให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตเนี่ยตอนนี้กำลังเดินสิกขาสามได้เพียงเท่านี้แต่จะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะตอนนี้ได้แค่นี้มาบูชาเพียงเท่านี้ก่อนครั้งต่อไปจะทำให้มากกว่านี้ดีไหมถ้าไปอย่างเงี้ยมาใช่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลภะโทสะโมหะเอามาเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องเลยจะเนี่ยนะไปอะไรกันก็ไม่รู้ไปถึงบ้านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีก็เอาก้อนดินมาขอให้รวยอยากจะรวยอย่างอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีกันพอนั่นเบ็ดเสร็จมีการเปิดกระเป๋าเนี่ยแล้วก็ควักทรัพย์ของอนาถาปิณฑิกาใส่กระเป๋ากันอีตลาดเถอะเอามาก็ไปเอามาไปที่ครั้งที่แล้วใช่ไหมเอามาก็ไปนั่งอยู่เอามาไปเพราะปกติไปไม่ได้ไปเป็นคณะเอามาก็ไปนั่งอยู่ห่างๆแล้วก็ไปนั่งปูอาสนะอยู่ไกลๆนะแล้วก็มีโยมไปตามไปด้วยประมาณ 2-3 คนแล้วก็พระไปองค์2องค์นั่งมาก็นั่งกำลังพิจารณาพระธรรมอยู่เนี่ยนะสักพักหนึ่งก็เจอคณะที่เขาพาญาติโยมมานี่ในที่บ้านของนาถะโอ้ยเขาบรรยายประวัติสักพักหนึ่งบอกว่าเอาโยมทั้งหลายอยากจะรวยอย่างอนาถาพินิกาเศรษฐีไหมทุกคนก็อยากจะรวยเจ้าข้าเอาเลยทีนี้เอาเปิดกระเป๋าสตางค์พอเปิดกระเป๋าก็ตางก็กวาดทรัพย์ของอนาถาใส่กระเป๋านี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้จะเห็นพุทธคุณไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นซะอย่างเงี้ยนะก็ลำบากกันอย่างพอฟังอย่างนี้ถ้าเราฟังแล้วจะชื่นใจหรือสลดใจจะสลดใจนะไม่นึกว่าจะฟังแล้วชื่นใจวิ่งตามเขาไปเปิดกระเป๋ากวักด้วยเราก็อยากจะรวยอันนี้ยุ่งที่จริงความรวยความจนมันมาจากอะไรมาจากทานกุศลไม่เข้าใจทานกุศลก็จนนี่คนที่เข้าใจทานกุศลรวยทุกคนแหละใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ให้แบบงมงายใดๆฉะนั้นวิริยะภาวนาการกินน้อยนอนน้อยมนสิการกรรมฐานมากการฟังธรรมนี่ชื่อว่ามนสิการกรรมฐานไหมนี่เป็นภาวนากุศลนะลองไปดูในบุญกิริยาวัตถุสิใช่ไหมภาวนาใบอ่ะบุญเกิดขึ้นจากภาวนาเนี่ยฟังธรรมแสดงธรรมแล้วก็ทิฏฐุชุกรรมเนี่ยจัดเข้าลงในภาวนากุศลหมดแหละฉะนั้นแต่ฟังแล้วไม่เป็นภาวนากุศลได้ไหมฟังแล้วให้บาปเกิดเป็นภาวนากุศลไหมแล้วเป็นกุศลอะไรเป็นทานหรือเปล่าทานก็ไม่ได้ศีลได้ไหมสมาธิก็ไม่ได้สรุปแล้วก็ไม่ได้กุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็มาพิจารณานี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะว่าจริงๆแล้วฟังธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ภาวนากุศลนั้นฟังธรรมทุกครั้งเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การพ้นทุกข์หมดไหมถ้าฟังได้ถูกต้องไก่ฟังธรรมบรรลุได้หมูฟังธรรมบรรลุได้อบายสัตว์ฟังธรรมกบฟังธรรมบรรลุได้ไหมได้ใช่ไหมไปดูในคำสอนนี่ข้างข่าวฟังธรรมบรรลุได้แต่เราฟังธรรมยังไงจะมาอันนี้แปลว่าแสดงเราตั้งอัตยาสายไว้ผิดแน่นอนใช่ไหมฉะนั้นก็ตั้งไว้ให้ถูกฉะนั้นไม่ได้บรรลุชาตินี้ชาติต่อๆไปมีโอกาสบรรลุไหมแต่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดนอกจากไม่บรรลุชาตินี้ชาติต่อไปก็ไม่ได้บรรลุใช่ไหมนั่นต้องตั้งจิตให้ถูกเอ๊ะไม่จะไปต่อรองแล้วก็ฟังธรรมมาเนี่ยทำไมผลมันไม่ค่อยเกิดกับเราเลยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าทุจริตอบายภัยทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นปัจจัยต่อต้านเนาะถ้าหากเป็นภาวนาวิริยะเป็นระดับพละเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะผลักดันโกสัจฉะอกุศลออกไปได้อย่างเด็ดขาดภาวนาวิริยะเนี่ยมุ่งหมายเอาไหนไหนโพธิปักขิยธรรมนะแม้สติถ้าเป็นภาวนาสติก็เป็นสติในโพธิปักขิยธรรมสมาธิถ้าเป็นสมาธิที่เป็นระดับภาวนาก็เป็นสมาธิที่ในโพธิปักขิยธรรมเข้าใจยังฉะนั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นระดับภาวนาเป็นไปในโพธิปักขิยธรรม
นี่ในโพธิปักขิยธรรมมีคำว่าศรัทธาไหมมีไม่มีมีไหมไม่ในโพธิปักขิ์อะโพธิปักขิยธรรมขออภัยขออภัยในมีอินทรีย์พละเนี่ยนั่นแหละหมายถึงกรณีในลักษณะที่ว่าเป็นโพธิปักขิยะคืออย่างนี้สติปัฏฐานสมัปปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงและก็มรรคเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็คือโพธิปักขิ์เป็นธรรมที่เป็นฝักฝ่ายกับการจัตรู้ธรรมเนี่ยนะประการต่อมาก็คือว่ามุตถสติและสติพละเนี่ยนะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อภาวนาสติคือมุตถสติอกุศลถามว่ามุตถสติอกุศลนี้ย่อมทำให้จิตไม่สามารถที่จะตั้งมั่นในกุศลเนี่ยนะโดยเฉพาะก็คือในกรรมฐานไม่สามารถตั้งได้ให้สังเกตนะว่าพอตั้งสติดูลมคนที่มุตถสตินี่นะตั้งได้แป๊บเดียวไปหมดเลยรูปหายไปไหนลมก็หายสติก็ระลึกไม่ได้พอเดินพุทธคุณก็ตั้งได้ไม่นานถ้าอย่างนี้มีปัญหาเรื่องมุตถสติอกุศลแล้วเขาเรียกหลงลืมสติก็กำลังตั้งท่ากำลังกำหนดเจริญอยู่ดีๆใช่ไหมแล้วมันหายไปไหนบางคนเนี่ยนับลมไม่รู้เรื่องเลยนะเคยเป็นไหมเนี่ยนับหนึ่งนะหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองสามสี่เอ็นนับถึงไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะถึงไหนแล้วเนี่ยเคยเป็นบ่อยไหมแบบเนี้ยลองสังเกตนะถ้ารู้อยากรู้ว่าสติแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะเอาเจริญอานาปานะแค่เขาบอกอุบายเบื้องแรกให้นับใช่ไหมหายใจเข้านับหนึ่งหนึ่งออกสองหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่หนึ่งหนึ่งออกสองสองอะไรตามพอถึงห้าแล้วก็มาสองใช่ไหมแล้วก็หนึ่งหนึ่งไปจนถึงหกหนึ่งหนึ่งใหม่เป็นต้นไปถึงเจ็ดเนี่ยนับถึงสิบนับไม่ได้เขาเรียกเกิดมาทั้งทีนับหนึ่งไม่ถึงสิบไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่มันคล่องปากใช่ไหมแต่ถ้านับแบบการจะเดินกรรมฐานเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแล้วก็มาเข้าหนึ่งออกหนึ่งอย่างนี้นะเพื่อให้ไปถึงหกเนี่ยเพื่อจะไปถึงเจ็ดเนี่ยไล่ไปถึงสิบเนี่ยไม่ได้เลยลืมทุกทีอันนี้มีปัญหาเรื่องมุทัสสติแน่นอนใช่ไหมมีปัญหามากอันนี้สติพละเกิดไหมไม่เกิดแน่นอนขนาดตั้งใจยื้อเต็มที่เลยนะนับได้แต่สติไม่เกิดสติไม่เกิดเคยมีปัญหาตัวนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้มีปัญหาแล้วอะไรเป็นปัจจัยทำให้สติไม่แข็งแรงมันอ่อนมาตั้งแต่ศรัทธาแล้วเพราะศรัทธาเป็นปัจจัยแก่วิริยะวิริยะเป็นปัจจัยแก่สติใช่ไหมสติเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาก็มาอุปการะศรัทธาอีกทีนึงตรงนี้นะนั้นธรรมที่เป็นปฏิบัติมุตถสติอกุศลเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าภาวนาสติก็สามารถกำจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้วิเขปะอกุศลแปลว่าอะไรความฟุ้งซ่านใครเป็นบ่อยอ่ะที่นั่งอยู่เนี่ยแปลกนะพอถีนะมิทะไม่รบกวนฟุ้งซ่านก็มาเคยเป็นไหมแบบเนี้ยโอ้โหแก้ยากยังมีคนเคยมาเจอเอามาเคยเจอคนประเภทนี้นะเขาบอกว่าพอเขาแก้การซึมเศร้าโงกง่วงได้เขาก็ฟุ้งซะเองเขาจะแก้ยังไงมาก็มองนะโอ้โหนี่เล่นหนักนะนี่อกุศลนี่หนักนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเพิ่มทุกตัวนะเดี๋ยวนี้นะต้องเพิ่มตั้งแต่ศรัทธาเป็นต้นไปต้องเพิ่มอะไรเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาฮะที่จริงท่านยกให้ถ้าเหตุใกล้ก็คือการครบสัตบุรุษไง
การครบสัจบุตรแล้วก็อะไรอีกฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็อะไรอีกโยนิโสใช่ไหมไม่ใช่ครบสัจบุตรแล้วก็สักแต่ว่าฟังธรรมไม่ใช่นะฟังแล้วเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาท่องแท้แล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเป็นต้นเนี่ยเหตุใกล้ไอ้ตรงเนี้ยการระดมเหตุใกล้เข้าไปนะเข้าสัจทินทรีย์จะแข็งแรงอะไรเป็นเหตุใกล้ของวิริยะไม่วิริยะวิริยะอะไรสังเวคญาณนะสังเวคญาณนะญาณปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นอะไรโอ้เห็นอบายภัยเห็นทุจริตต่างๆเห็นกรรมชั่วต่างๆเห็นกรรมชั่วใหม่ที่จะทำอีกต่อไปพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาความเป็นอยู่ของอบายสัตว์ซึ่งเรายังไม่พ้นสังเวคญาณนะไปพิจารณาแล้วมันสะเทือนสะดุ้งแล้วจะกล้าเกียจค้านได้ไหมมันจะระดมความเพียรเลยตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคืออย่างนี้วิธีคิดถ้าไปเห็นสุนัขหรือคิดไปเห็นอบายสัตว์แล้วก็ไปถามว่านี่เรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นถามตัวเองเนี้ยเห็นจริงหรือทุกตัวเรายังไม่พ้นใช่ไหมเราสามารถไปถือปฏิสนธิในท้องจริงหรือได้ไหมดูสิจากมนุษย์กลายเป็นแค่ได้จริงหรือร้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดได้ร้องเสียงดังๆในป่าใช่ไหมดูสิเนี่ยดูที่เป็นลักษณะเนี้ยเราสามารถไปถือปฏิสนธิในครรภ์ของสุนัขได้ไหมดูจากสองขากลายเป็นสี่ขาเลยสามารถไปถือปฏิสนธิในกิ้งกือได้ไหมจากสองขาแท้ๆกลายเป็นตั้งหลายร้อยขาอย่าไปเถียงกันนะว่ามีกี่ขาเนี่ยนะเอาการถือสามารถไปถือปฏิสนธิในท้องของไส้เดือนได้ไหมดูสิเนี่ยสัตว์ไม่มีขาก็ได้เป็นงูก็ได้งูมีไข่ใช่ไหมเนี่ยจากมนุษย์เนี่ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้เรายังจะมาอยากเกียจค้านไหมตรงเนี้ยเขาเรียกสังเวคญาณนะอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติโยนิโสโยนิโสมนสิการอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาธินะสมาธิก็คือความสุขก็ได้ใช่ไหมสุขก็ได้สุขที่เกิดจากกุศลศีลนะไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณอันนั้นเป็นเหตุใกล้ของมิจฉาสมาธิเอาจริงๆว่าคนก็ฟังเพลงก็มีสมาธิไหมเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยนักฟังเพลงกันทั้งนั้นในดีใช่ไหมนั้นต้องมีสมาธิจริงไหมยอมเชื่อแต่สมาธินั้นกลายเป็นมิจฉาสมาธิมาจากอกุศลศีลเป็นปัจจัยแก่มิจฉาสมาธิไอ้ตัวมิจฉาสมาธิก็เลยเป็นบรรทัดฐานของมิจฉาทิฏฐิเห็นมั้ยอกุศลศีลนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่มิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็เลยเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิเพลงนี้เพราะมากฟังแล้วซึ้งมากประทับจับใจจริงๆนี่นะพอฟังแล้วรู้สึกมันตื่นเต้นน่ะใช่มั้ยบางคนพอฟังเสร็จปุ๊บมันนึกถึงอดีตยาวไกลเลยสมัยก่อนเนี่ยเอามาไปได้ยินอยู่เพลงนึงเอามาฟังกันได้ไงอยากเกิดเป็นนกอยู่ตามพุ่มไม้ทำไมเขาบอกโหเพลงนี้เพราะมานึกแต่เป็นคารวาสนะอะไรอยากเกิดเป็นนกเกิดตามพุ่มไม้มาก็มานึกไอ้นกนี่มันอบายสัตว์พูดก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมเออแปลกแล้วมันไม่มีที่เก็บข้าวด้วยนะมันหากินเป็นวันๆเท่านั้นเองมันมีตู้เย็นใส่กับข้าวไหมไม่มีเลยอ่ะป่วยมีโรงพยาบาลรักษาไหมก็ไม่มีอะมาก็นึกอย่างนี้นะตอนเด็กๆอ่ะเอ๊ะมันไปทำไมมันเพาะได้ยังไงมาคิดอย่างนี้จริงๆนะตอนเป็นไงวะอะมาเป็นคนดูอะไรไม่สนุกอะมานึกว่าอะมานี่ผิดเพี้ยนก็แต่ก่อนเนี่ยเขาพาอะมาไปดูพวกดนตรีใช่ไหมแล้วไปดูลิเกไปดูอะไรเงี้ยอามาก็ไปดูจริงๆจังๆว่าอามาเป็นคนจะต้องดูว่ามันคืออะไรใช่ไหมเป็นคนดูให้มาไปดูเห็นมันวนๆๆอยู่กับไอ้โต๊ะกับเตียงนะอามาก็มานั่งนึก
แล้วมันบอกมันบอกเป็นราชบัลลังก์แล้วก็มองเป็นราชบัลลังก์ประหลาดมากเอามาก็สะกิดคนข้างๆนะบอกให้มันโกหกเป็นเด็กๆมาก็บอกไปบอกพ่อบอกแม่เขาโกหกเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเนี่ยมันเตียงตัวเดียวเองมันวนๆกันอยู่เนี่ยแล้วมันไปคิดเตลิดไงแล้วตอนนั้นเขาแสดงละครกันใช่ไหมมีเป็นลิเกเขาแสดงละครอามาก็ไปดูพระเอกก็ยากจนนางเอกก็เป็นคนรวยเนี่ยนะหาเงินไม่ได้ร้องไห้ไปขอเขาก็ทุบเตียวเนี่ยนะไปมาไอ้ถือขันลงมาข้างล่างแล้วอามาไอ้นี่เล่นนอกวงเลยเนี่ยมันคิดอย่างนี้จริงๆนะความรู้สึกเนี่ยนะความรู้สึกอามาก็บอกเขาตำหนิเขาไงที่จะเป็นเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นไอ้ที่ประมาณ5 ขวบ 6 ขวบเนี่ยอามาก็บอกว่านี่เล่นจริงหรือจริงเนี่ยงานเนี่ยมาถามเขาเนี่ยมันเรื่องจริงๆไหมก็แต่งงานกันจริงๆหรือเปล่าเขาบอกไม่หรอกเอาแล้วนี่มาขอเงินจริงนะเนี่ยจะมาขอเงินจริงเนี่ยอามาก็ไอ้งงไงแล้วแปลกนะอามาก็มองอามาก็สังเกตมองมองไอ้หน้าตาเขาสวยจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาดูเหมือนสวยใช่ไหมพอกลางวันอามาก็รีบวิ่งไปดูเขาอีกนะโอ้โหหน้าตาไม่ค่อยน่าดูเลยอ่ะพอเขาเอาเครื่องสำอางออกนะอามาก็เลยบอกเขาเลยว่าเนี่ยมาบอกปู่ย่าตายายไม่ได้สวยอะไรเลยเขาโกหกเราทั้งนั้นเลยว่างั้นเนี่ยเขาก็บอกต่อไปเองอย่าไปดูแล้วมาเลยดูอะไรเขาไม่ได้ทีนี้ไปดูพอสัก3ไปอยากหาความสุขเนี่ยโยมอะไรมันคือความสุขของชีวิตเขามีงานมีการก็พยายามไปกับเขาอยากจะไปดูว่าอะไรมันคือความสุขไปดูเขาเต้นรำกันก็ไปดูยอกแยกยอกแยกเหงื่อก็ออกกันเหนื่อยกันทำเลยแล้วมันไปเต้นกันได้ไงมานั่งนึกเอามาก็นั่งนึกเพื่อนก็บอกเอ้ยเองตอนนั้นโตแล้วนะเพื่อนก็บอกเอาก็ขึ้นไปที่ขึ้นไปมาก็จะไปทำไงเก้ๆกังๆเอามาไม่ได้เรื่องไม่น่าอายเขาด้วยเนี่ยเนี่ยความรู้สึกมันก็เป็นไงเอามานึกว่าเอามามีปัญหาทางจิตรู้ป่ะไม่ๆอ่ะเอามาหาไงว่าอะไรมันคือความสุขมันคือความสุขเอ๊ะมีใครเป็นแบบนี้มั้ยถามจริงมาเลยเช็คสภาพจิตตัวเองแต่นี่ออกมามั่นใจแล้วไม่บ้าหรอกมาเพราะว่ามามองตามความเป็นจริงเขาไงว่ามาอยากต้องการดูว่าอะไรมันคือสุขอะไรคือมันสุขจริงๆของชีวิตมนุษย์เพราะมาก็อยากได้ความสุขใช่ไหมเมื่อมาต้องการว่ารวยมันสุขจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าเนี่ยมาเลยเวลานิดนึงนะมาก็มาคิดว่าตอนนั้นเด็กๆนะประมาณสัก7 ขวบนี่มั้งมาก็เอ๊ะตอนนั้นเห็นพวกเฒ่าแก่มารับซื้อของรับซื้ออะไรใช่มั้ยมาก็ถามพ่อแม่ว่าจะเข้ารวยไอ้นี่คนรวยเราทำงานไปเพื่ออะไรเนี่ยถามพ่อแม่เราจะได้มีเงินรวยอย่างเขาไงรวยเป็นไงก็ถามพ่อแม่รวยมีความสุขไงลูกมาก็นึกในใจว่าไม่ได้เราต้องไปดูว่าเขาสุขขนาดไหนงั้นเราจะได้ทำให้รวยใช่ไหมเอามาก็เลยแกล้งเลยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวบ้านเขาอะเขาก็ไปที่หนูเดี๋ยวไปกับลุงใช่ไหมก็นั่งรถก็ไปกับเขาบ้านเขาอยู่ในตัวจังหวัดนี่ก็วิ่งอามาก็ไปแล้วก็ไปสังเกตอามาก็เล่นไปแต่จริงๆในใจของอามาสังเกตนะเนี่ยพอไปถึงบ้านก็สังเกตโอ้โหมาข้างนอกเขายิ่งใหญ่มากนะแต่ไปข้างในเขาหงอเลยอ่ะภรรยาตำหนิเขาด่าเขาอ่ะด่าเขาว่าเขาใช่ไหมมายังไม่เห็นมีสุขเลยเนี่ยตำหนิกันและกันแล้วก็ลูกเต้าก็ไม่ได้มีความสุขใดๆเนี่ยมาก็เริ่มคิดแล้วนี่หรือรวยเนี่ยรวยไม่เห็นสุขเลยเนี่ยมาก็ยังมาเบียดเบียนกันยังมาทะเลาะกันยังมีขัดแย้งกันนี่ไม่เห็นมีความสุขใดเลยเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยมันมองลักษณะอย่างนี้มันเลยหาสุขไม่ได้
ชีวิตออกมาเลยคับแคบเลยก็คิดอย่างนี้ลำบากใจไหมแล้วจริงๆโยมว่าถ้ามีทรัพย์นี่มันสุขจริงไหมสุขจริงไหมมันสุขไม่จริงหรอกมันดูตรงที่ว่าใครจัดสรรทรัพย์ได้ในการที่จะว่าส่วนนี้ทำอะไรส่วนนี้ทำอะไรและอีกส่วนหนึ่งเอาเจริญกุศลยังไงกันนั้นประการต่อมาก็คือว่ากลุ่มวิเคปะคือความพุ่งซ่านนี่นะการที่จิตซัดสายในขณะมนสิการภาวนานั้นเพราะปกติสมาธิได้มาตั้งแต่พ่อแม่แล้วเรานี่มีปกติสมาธิมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นสมาธิที่ไม่สามารถขจัดหรือข่มความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นต้นได้ไม่สามารถจะกำจัดวิเคปะอกุศลคือความฟุ้งซ่านได้มีแต่ภาวนาสมาธิเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดวิเคปะอกุศลคือความฟุ้งซ่านเป็นต้นได้ตอนนี้เราท่านทั้งหลายก็สังเกตนี่นะประการต่อมาคือสัมโมหะอกุศลคือกลุ่มความหลงความโง่นี่นะความร่วมหลงความที่จิตหลงในอารมณ์ความที่จิตมัวเมาความมัวเมาของจิตความที่จิตไม่สว่างความที่จิตตกไปสู่ความมืดเพราะไม่ได้แสงสว่างคือปัญญาเนี่ยนะปกติศรัทธาไม่สามารถกำจัดกลุ่มสัมโมหะอกุศลได้ความมืดบอดแห่งจิตว่าถ้าทำไมถ้าจะแปลกันให้ตรงอรรถะเลยนะความมืดบอดแห่งจิตเอามืดบอดยังไงไม่เห็นสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสภาวะธรรมนี่ชัดตรงเนี้ยมันมืดบอดเพราะแสงสว่างกล่าวคือญาณปัญญามันไม่เกิดถามว่าถ้าปกติศรัทธาเนี่ยปกติปัญญาเนี่ยสามารถออกจากจิตที่มืดบอดได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นภาวนาปัญญาปัญญาระดับภาวนาเท่านั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าตัณหาเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาพละโกสัจฉะความเกียจค้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติได้เต็มที่เอาละกล้าไหมวีระนี่แปลว่ากล้าใช่ไหมแล้วกล้าปล่อยจิตเข้าสู่การปฏิบัติเต็มที่ไหมตอนนี้กล้าระดมทานศีลภาวนากล้าระดมศีลสมาธิปัญญาไหมถ้าไม่กล้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มโกสัจฉะอกุศลเล่นงานแล้วนี่เขาเรียกโกสัจฉะอกุศลกันไม่กล้าไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติได้เต็มที่เอาตอนนี้ใครกล้าไม่กล้ากล้าไหมอีกอย่างหนึ่งกลุ่มมุทัสสติความหลงลืมสติหลงลืมคืออะไรระลึกตามไม่ได้ระลึกย้อนไม่ได้จำไม่ได้คิดไม่ออกนี่นะปั้นเบือนเลื่อนๆนี่นะประการต่อมาคือว่ากลุ่มวิเคปะความฟุ้งซ่านเป็นปฏิบัติต่อสมาธิพละกลุ่มสัมโมหะอกุศลความร่มหลงก็เป็นปฏิบัติต่อปัญญาพละตรงนี้ก็ได้รายละเอียดไปอยู่ในฎีกาโดยทั่วๆไปนี่นะก็ไปจับประเด็นแล้วก็จับเชื่อมแล้วจะให้เห็นว่าในชั้นของคำสอนของพระศาสดาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องเอามาเจริญเอามาอบรมเนาะตอนนี้ที่เอามาพูดตรงนี้เพื่อต้องการให้เรานั้นวัดแล้วก็เพิ่มตอนนี้ศรัทธาเรากล้าหรืออ่อนฮะกล้าแข็งหรืออ่อนวิริยะแข็งหรืออ่อนสติหรือสมาธิปัญญาปัญญาอ่อนได้ดีก็สรุปแล้วก็คือถ้ารู้แล้วมันยังมีกำลังน้อยก็เพิ่มนะเพิ่มแล้วก็ได้อาศัยจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มได้โดยการให้อาหารเขามีอาหารใช่ไหมศรัทธาก็มีการคบสัตบุรุษเป็นต้นเป็นอาหารวิริยะก็คือการมนสิการในสังเวคาญาณะนะการพิจารณาเห็นความภัยทั้งหลายสติก็เป็นกลุ่มโยนิโสมนสิการทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองสมาธิก็กลุ่มในเรื่องของนะสุขก็ดีแม้โยนิโสก็ยังเกี่ยวข้องเลยส่วนปัญญาก็อะไรเป็นเหตุใกล้ฮะอะไรเป็นเหตุใกล้ของปัญญาใช่ไหมสมาธิที่จริงเหตุใกล้ของปัญญามีเยอะนะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นเ
ถ้าใครต้องการอยากให้ปัญญาเกิดมีอะไรบ้าง 1. โยนิโสมนสิการก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาใช่ไหมประการต่อมาก็คือสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาประการต่อมาก็คืออะไรไตรเหตุกับปฏิสนธิการเกิดด้วยเหตุสารคือความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาได้แล้วประการต่อมาเลยนะปัญญาทัสสกะวัยวัยปัญญาเนาะตอนนี้ถ้าอายุ100ปีเนี่ยเขานับ40ถึง50แปลว่าปัญญาทัสสกะวัยเอาใครเกิน50แล้วเกิดแล้วนี่เลยวัยปัญญาแล้วเลยวัยปัญญาแล้วเนี่ยทีนี้ไอ้ที่นับอย่างนี้100ปีเป็นอายุไขนะนี้ถ้าหากนับ75ปีเป็นอายุไขก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ดีเอา36 37ถึง47นี่เป็นวัยปัญญาใครเกิน47แล้วอันนี้ปัญญาเริ่มหายแล้วเนาะแต่ถ้าใครที่น้อยกว่านั้นก็โอ้โหยังเร่งความเพียรได้เต็มที่เนาะแต่คือเราขาดองค์ของปัญญาไปหลายตัวตอนนี้สมาธิมีไหมอุปจาระมีไหมเนี่ยบริกรรมสมาธิก่อนนะสมาธิในบริกรรมพอแวบๆแบบๆได้บ้างเนาะอุปจารสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8อย่างได้ออกจากกามฉันทะได้ยังตอนเนี้ยออกจากพยาบาทได้ยังออกจากถีนมิทะออกจากอุทธัจจกุกุจจะออกจากวิจิกิจฉาออกจากอวิชชาออกจากความไม่ยินดีในการเจริญกุศล8ตัวไอ้ที่ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธินี่นะออกได้ยังโอ้โหไม่มีใครตอบเลยอันนี้ก็แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเราไม่มีสมาธิเป็นเหตุนะอันนี้ก็เสียไปหนึ่งเลยเนาะเกิดมาเหตุสามไหมตอนเกิดใหม่ๆความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเกิดมาในขณะเกิดเลยป่ะไม่รู้นะแต่ค่อนข้างชักไม่ค่อยจะเกิดเนี่ยนะสมมติไม่ค่อยมั่นใจในขณะเกิดสองไม่มั่นใจสมาธิสามตัวไวเลยไวปัญญาอ้าว4แล้วเหลืออะไรสมาธิอันว่าที่ไม่เอาแล้วเหลืออะไรโยนิโสกับพองกับแพงเลยตัวเนี้ยเนี่ยเห็นมั้ยฉันตรงนี้ก็ตั้งโยนิโสเยอะๆถ้าใครรู้ว่าผ่านล่วงการบันไว้เยอะนี้ก็สมควรแก่เวลานะเอาอุทิศส่วนกุศลกันหน่อยพร้อมกันพอเจริญกุศลมาทั้งวันตั้งใจนะเวลาจะเจริญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยอุทิศด้วยจิตที่เป็นจะเอากุศลดวงไหนเอาโสมนัสหรือเอาเวขาดีเอาเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกดีเอาปัญญาประกอบหรือไม่ประกอบเอ้าทุกคนก็รักษาใจตัวเองเอาก็แล้วกันในการเจริญกุศลนะเอาเป็นภาษาไทยก็เลยได้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งมีที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น
จงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขาบรรลุพระนิพพานพ้นจากวัฏทุกข์ด้วยเถิดนะบุญที่น้อมให้เขาบรรลุพระนิพพานเนี่ยเกื้อหนุนให้เราให้กระแสชีวิตของเราบรรลุพระนิพพานนะอาต่อไปตั้งจิตปรารถนาบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรมก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้ายังผู้อาภรพอยู่เทศอันสมควรได้ครบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมกาวคือกาขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตัปปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขลาคนหลงงมงายเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดูดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆพบเมื่อใดเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิดสาธุสาธุสาธุ